ดีครับท่านผู้ชมรายการนุชโฟไลท์นะฮะอันนี้เป็นอีกเคสหนึ่งนะครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดพิจิตรนะครับอำเภอโพธิ์เวนะครับตำบลธนงลึกเข้ามาเลยครับอันนี้คือบ้านผมเองนะอันนี้ลุงที่อยู่ข้างบ้านผมนะฮะลุงเชิงนะหยกวัดนะได้ใช้สินค้าผลิตภัณฑ์นุชโฟไลท์แล้วตอนนี้เป็นสมัยที่3แล้วนะครับอันนี้มีโอกาสดีนะฮะได้มาถ่ายทำเคสนะฮะเรามาเจาะลึกกันว่าลุงเชิงของเราเนี่ยลุงผมที่เปิดใจใช้สินค้าเนี่ยใช้ยังไงนะครับใครแนะนำแล้วมาลดต้นทุนได้จริงไหมนะครับนะชาวตำบลธนงหรือชาวพื้นที่ใกล้เคียงนะครับจะได้รู้เลยนะครับว่าวันนี้ผลิตภัณฑ์นุชโฟไลท์เนี่ยตอบโจทย์ให้กับเกษตรกรที่ลดต้นทุนได้ขนาดไหนในราคาเข้าปัจจุบันนะครับเรามาพบกับเกษตรกรตัวจริงเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมเชิญอยู่วัดครับเชิญอยู่วัดนะเชิญอยู่วัดเนี่ยอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่ตำบลตะนงอยู่ที่นาตัวเองเนี่ยตอนนี้นาตัวเองแล้วนะพื้นที่พื้นนี้เนี่ยกี่ไร่ครับเนี่ยมันนา25ไร่แต่มันไม่ถึงที่ทำจริงอ่ะประมาณ22ไร่22ไร่นะเดี๋ยวรู้ในใครแนะนำสินค้านุชโฟไลท์มาให้คุณเชิญรู้จักคุณสมบัติสมบัตินะคนไหนสมบัติทองเงินนะคนนี้อีกแล้วนะครับสมบัติทองเงินนะฮะอีกแล้วครับท่านนะฮะแนะนำสิ่งดีๆให้เกษตรกรฮะจริงๆแล้วครั้งแรกมาเชื่อไหมก็ที่แรกก็ไม่ค่อยเชื่อดีแต่ตอนนี้เชื่อเลยครับมาได้กี่ครั้งเนี่ยทำมากี่สามครั้งสามครั้งเลยนะสามคราวสามคราวนะทุกทีเคยใช้ปุ๋ย25ลูกเหลือแต่เดี๋ยวนี้เหลือ18ลูก18ลูกนะลดไปเลยนะลดไปเยอะเลยเขาแน่นอนจริงๆแล้วดูลวงดูอะไรสิเห็นไหมดูเดี๋ยวลูกมีเสิร์ตนะครับดูลวงดูข้าวน้ำหนักพอดีน้ำหนักดีด้วยน้ำหนักพอดีเอางี้ก่อนดีกว่าลุงเชิงผมจะขอเจาะลึกเลยนะวิธีการใช้ของลุงเชิงเนี่ยใช้แบบไหนยังไงก็ที่มัน3ขวดต่อ1ครั้งและ15วันต่อ1ครั้งเริ่มแรกก่อนเริ่มแรกที่ลุงเชิงใช้กับข้าวนี่ใช้ไปแช่ด้วยมั้ยใช้แช่ด้วยสิใช้แช่ด้วยอ๋อใช้แช่เลยนะใช้แช่แล้วก็มาฉีดยาคุมฉีดพร้อมยาคุมพร้อมยาคุมแล้วก็อีก15วันต่อ1ครั้ง15วันฉีดอีกทีนึงตามกําหนดเลยนะตามกําหนดเลย15วันต่อ1ครั้งใส่สูตรไหนก่อนครับท่านช่วงแรกสูตร1อ่ะสูตร1นะครับท่านผู้ชมใส่สูตร1กับเคล่ากันชลามั้ยใช่ใช้เคล่าด้วยเคล่าด้วยนะครับเคล่ากับตัวกันชลาตัวนี้ตัวเก่งนะครับตอนนี้อากาศหนาวเนาะหนาวแต่ก็มันก็ไม่หนาวเท่าไหร่ป้องกันเชื้อรากับแบคทีเรียนะแล้วต่อจากนั้นก็สูตร2ใช้สูตร2ด้วยสูตร2อายุข้าวเท่าไหร่ใช้สูตร2ประมาณ30กว่าวัน30กว่าวันนะฮะใช้สูตร2แล้วนะครับสูตร2นี่ฮะอันนี้ก็สูตร2มาเรื่อยสูตร2แล้วตัวกัญชลากัญชลา3มัน3ตัวใช่มั้ยล่ะ3ตัวครับ3ตัวดูแล้วพอใช้สินค้านุชโฟไลท์แล้วตอนนี้เห็นต้นข้าวเห็นรวงน่าปลื้มครับน่าปลื้มครับใช้นุชโฟไลท์เนี่ยน่าปลื้มทุกทีก็ไม่เคยอย่างงี้เข้าอ่ะพอใช้นุชโฟไลท์เนี่ยโอ้ดีจริงๆปกติใช้ของยี่ห้ออื่นด้วยยี่ห้ออื่นด้วยแรกๆใหม่ๆแรกใหม่เราก็ไม่มั่นใจนะเลยตอนนี้ลองเสี่ยงเนี่ยอีคราวเนี้ยคราวนี้ไม่ใช่เลยใช้ของเขาโดยตรงเลยของนุชโฟไลท์อย่างเดียวนะลดค่าใช้จ่ายไปที่เห็นนี่คือ1คือค่าปุ๋ยปุ๋ยอ่ะลดไป6-7ลูกก็แหละ6-7ลูกเลยนะลูกละประมาณ700 600 700แหละอติว่า700ยูเรีย700เลยนะ7 749ลดประมาณ 4,000 คือ 5,000 บาท1แล้วลดไปแล้วลดปุ๋ยพวกฮอร์โมนอื่นไหมลดดิไม่ใช้เลยอ่ะปกติใช้ใช่ไหมปกติใช้นี่มาลองดูข้าวแล้วข้าวราคาแบบนี้เนาะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวคือเราไปดึงใช้อีตัวนี้เนี่ยใช้ตัวนี้อย่างเดียวเลยแล้วก็มันก็ได้ผลดีเอาอยู่ใช่ไหมเอาอยู่ใช้ได้เลยต้องการอะไรบ้างเกษตรกรครับต้องการ1คือแตกรากแตกกอแตกไหมแตกพี่แตกกอนะแตกกอ
ต้องการเขียวใบตั้งไหมเขียวใบตั้งคนฉีดยาบอกโอ้โหบอกว่าไม่เคยเห็นเลยเข้าที่ไหนเนี่ยใบตั้งอย่างนี้ต้องการโรงใหญ่ไหมโรงใหญ่ต้องการโรงใหญ่สิต้องการโรงใหญ่แล้วพอฉีดไปนี่มันเขียวนานเขียวนานด้วยเขียวทนแล้วขนาดหวานปุ๋ยไปเนี่ยพวกมาหวานที่หลังบอกมึงไม่หวานทำไมกระเข้ามันยังเขียวอ่ะเพราะมันได้กำหนดแล้วเราก็ต้องหวานใช่ไหมล่ะใช่อันนี้ไม่ต้องนี่ไม่ต้องยืดไปอีกโอ้ยืดไปอีกโอ้โหนุ่นฟลายนี่ใช้ได้จริงๆเราได้ผลได้ผลเนอะได้ผลเกษตรกรเนี่ยบางพอรวงใหญ่นะครับรวงยาวต้นใหญ่แล้วน้ำหนักดีไหมดีน้ำหนักก็ดีน้ำหนักก็ดีด้วยตอนนี้ใกล้เก็บเกี่ยวแล้วใกล้แล้วประมาณอีก15วันจะมันก็จะได้ไม่ได้รู้แล้วเพราะมันเป็นหน้าหนาวครับเพราะมันเป็นหน้าหนาวมันก็จะยืดหรือจะหดก็ยังไม่รู้ปกติแล้วเนี่ยเคยดีดมาครับค่าใช้จ่ายในการทำของพื้นเนี่ยประมาณเท่าไหร่โอ้หลายประมาณหลักแสนไหมถึงไหมไม่ถึงก็ถึงประมาณ30,000คราว30,000หนึ่งคราวนะต่อหนึ่งคราวคราวนี้ลดไปอีกคราวนี้ประมาณ20,000กว่าบาท20,000นั่นนะครับเกษตรกรลดนะมันลดปุ๋ยอะลดปุ๋ยลดยาต้นทุนลดยาอันนี้เห็นเลยนะเห็นใช้ได้นะเขาใช้ได้จริงๆที่ใช้ยามาเนี่ยแต่เราก็ใช้มา3ครั้งก็นี่แหละแต่ตอนนี้ก็ครั้งนี้เนี่ยเปิดใจเต็มร้อยอีกครั้งนี้เนี่ยลองเสี่ยงเลยไม่เอาบำรุงที่อื่นที่อื่นไม่เอาเลยเอาของตัวนูฟอลไลนี่อย่างเดียวเลยมันก็ได้ผลจริงๆอ่ะแต่ใบเขียวใบตั้งมันดีจริงๆเราไม่ใช่ว่ายืนยันเลยนะโอ้ยืนยันเลยผมไม่ได้มาเตรียมอะไรเลยนะใช่ฮะยืนยันเลยใช้ได้ผมอยากให้คนทนงบ้านผมเนี่ยใช้ทุกคนนะแต่เราก็ต้องค่อยๆบอกก็ใช่ใช่ต้องค่อยบอกเขาคือเขามีทัศนคติเดิมอยู่ผมไม่ได้ว่าอะไรแต่เจตนาผมเนี่ยต้องการที่จะให้ใช้นะครับมีอะไรที่จะฝากเกษตรกรที่ยังไม่เคยใช้ไหมเกษตรกรทุกคนนะครับลองนุชฟอร์ไลของเขาได้ผลขนาดไหนก็มาลองดูที่บ้านนี่ก็ได้เนี่ยมาชมได้ที่ไหนที่ไหนที่ตำบลทนงเนี่ยอำเภอพลทะเลจังหวัดพิจิตรครับแล้วมาดูหมู่หนึ่งนะหมู่หนึ่งด้วยแล้วเรามาดูกันนะว่ามาดูได้เลยว่าล้วงขนาดไหนอ่ะทาเลยใช่ไหมทาเลยแล้วเขานี้เนี่ย20ขึ้นไหมมันก็อย่างว่ามันอยู่ที่น้ำหนักเพราะมันหนาวใช่ไหมอย่างนี้เราไม่ค่อยแต่เกษตรกรครับนี่หน้าหนาวนะฮะหน้าหนาวปัญหาของหน้าหนาวคือมันยังไงมันก็จะหลวมหน่อยมันจะหลวมหน่อยหลวมเพราะมันเนี่ยอย่างว่าเราก็ดูว่ามันออกหมดมันก็จะมีมั่งนะใช่แต่พอมันจังหนาวอะแต่ยังนะครับยังไม่ถึงเก็บเกี่ยวเดี๋ยวเก็บเกี่ยวเดี๋ยวมาดูทีว่าเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับลงเชิงนะครับที่มาให้เกียรติมาถ่ายทอดนะครับความรู้แล้วถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับการทำนานะครับในพื้นที่บ้านทนงนะครับบ้านทนงของผมนะครับก็อยากให้เกษตรกรนะครับใช้สินค้านูดฟอร์ไลท์ดีๆนะครับถ้าเกิดเขาอยากจะเนี่ยขอคำแนะนำเนี่ยมีเบอร์โทรไหมไม่มีนะไม่มีอ้าวมีไม่อะไรติดต่อผมก็ได้นะครับสมบัติทองเงินนะครับติดต่อสมบัติทองเงินเนี่ยได้ครับในเบอร์อยู่นะครับ084ครับ1532644นะครับยินดีนะครับให้คำแนะนำเกี่ยวกับไร่นาแล้วก็ส่วนผสมทุกอย่างนะครับนะกับฟีตันนุชฟอร์ไลท์นะครับวันนี้ก็อยากจะถ่ายทอดนะครับความรู้ดีๆให้กับเกษตรกรดูได้เลยครับมาดูที่นาได้เลยตอนเนี้ยนี่นะครับจากใจนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณนะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ